s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเดอรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดอรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะนำเอาข่าวฮอตประเด็นฮิตขึ้นมาอีกแล้วนะคะได้รับ,บรีฟ มาจากน้องโปรดิวเซอร์แล้วก็รวมถึงตัวเราเองด้วยแหละเป็นเรื่องที่สนใจคือสะเทือนใจเองแล้วก็ได้จริงๆแสดงความคิดเห็นประมาณหนึ่งไปแล้วในใน c e e o o o k ส่วนตัวเนาะแต่ว่าที่เอามาต่อยอดในรายการวันนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันมีบางแง่มุมที่ที่มานั่งเล่าน่าจะสะดวก กว,กว่าเขียนกลัวว่าจะไม่ครบถ้วนในสิ่งที่อาจจะสื่อสารอะไรเงี้ยมันคือเมื่ออาจจะสักสองสสัปดาห์ก่อนเนาะเป็นเป็นไวรัลที่ในวงการพ่อแม่จริงๆมันมันออกไปไกลกว่าวงการพ่อแม่นะเราว่ามันมันไปค่อนข้างครอบคลุมในหลายๆอาะถ้าเราสังเกตเองจากเพื่อนเราที่แชร์ข่าวนี้มันก็ไม่ใช่แค่คนที่เป็นพ่อแม่ มันเป็นคนทั่วไปเลยเป็นคนปกติเป็นเพื่อนเราที่มันไม่ได้มีลูกมีแฟนอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราว่าทุกมันกระทบใจทุกคนหมดเพราะว่าเพราะมันเป็นเรื่องการศึกษามันคือเรื่องของเราทุกคนอะมันคือเรื่องที่เรามีประสบการณ์ร่วมทั้งในแง่ว่าเราผ่านมาเราเคยผ่านระบบการศึกษาแบบนี้มาและเราต้องมองเห็นต่อให้เราไม่มีลูกเราก็ต้องเห็นเพื่อนข้างบ้านเห็นลูกของเพื่อนเห็นหลานที่บ้านกําลัง เรียนหรือกําลังผ่านไอ้ระบบแบบนี้อยู่มันเป็นประกาศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจริงๆก็พูดได้แหละเพราะว่ามันมีการเปิดข่าวมาแล้วเนาะก็คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามแผนกประถมเขาออกประกาศมาเป็นเรื่องว่าหัวเรื่องนะหัวเรื่องนี่คืออยู่แบบในใต้ตาคุดอย่างนี้เลยนะเขียนว่าเรื่องข้อปฏิบัติในการทดสอบนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสาม ปร,ป,ประจำปีการศึกษาสองห้าหกห้าก็คือเข้าใจว่ามันคือการรับสมัครเด็กอนุบาลหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็การที่จะเข้ามาที่โรงเรียนนี้ได้ก็จะต้องผ่านการทดสอบมีการประเมินพัฒนาการโรงเรียนก็เลยขอไปประกาศข้อปฏิบัติในการทดสอบนักเรียนดังนี้ข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องเข้าทดสอบทุกฐานข้อที่สองห่างนักเรียนเข้าทดสอบ นักหกักนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ3คะแนน3ไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องสอบทุกกรณีประกาศวันที่ได้ๆว,ว,ว,ว่าไปแล้วก็มีการเซ็นลงชื่อผู้อำนวยการของโรงเรียนพอเนื้อหาข่าวนี้ยค่ะถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์มันก็เกิดคำถามคือเราเห็นเห็นโพสต์นี้ครั้งแรกเนี่ยจาก เฟซบุ๊กของอาจารย์หมอเดลคุณหมอสุริยะเดลทีปาตีค่ะคุณหมอคือคุณหมอแกเป็นคนที่ทํางานด้านปฐมวัยอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นผูน้อำนวยการสูนุณธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องเรื่องการรณรงค์ไม่ให้มีการสอบในเด็กปฐมวัยอะไรเงี้ยแกก็โพล์ประมาณว่าเฮ้ยไอการทําแบบนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่ถูกต้องเลยเพราะว่า เราคิดว่าทุกคนมุ่งไปสู่เรื่องเดียวกันคือข้อสองคือมีความสงสัยนิดหนึ่งว่าเอ๊ข้อสองนี้มันอะไรนะก็คือหากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละสามคะแนนก็เลยอันนี้คือยังไงนะคือห้ามร้องไห,ห้หรือยังไงแล้วก็คุณหมอเดียวก็มีการอธิบายเ,าเหตุผลของว่าทาไมโพสต์เนี้ยไอประกาศฉบับเนี้ยมันไม่ควรจะแวลิดเลยคือมันไม่ควรจะถูกมันไม่ควรมีออกมาด้วยซ้ําในมุมของการเป็นสถานศึกษา ทีนี้ตอนที่เราเห็นประกาศนี้ครั้งแรกอะค่ะก็ลองทางนะความความขี้เสือกของตัวเองก็คือลองทางเพราะว่าประกาศตอนแรกที่แชร์กันอะมันมีการถ่มดำเซนเซอร์แต่ว่ามันเป็นการถ่มแบบอ๋อฉันว่าคนคนแรกที่ทำนี่นาก็มีความตั้งใจนะนัองก็ถ่มแบบยังมีความเปิดเปิดเบลอๆไปนิดนึงเป็นคําใบ้ฉันก็เลยลองทาง ก็เห็นได้มากที่สุดคือมันเขียนว่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยแล้วก็มีวงเล็บอยู่ข้างหลังเข้าใจว่าน่าจะเขียนว่าฝ่ายจุดจุดจุดที่ก็อ่านไม่ออกแต่รู้แค่นี้แหละว่าเป็นโรงเรียนสาธิตพอเห็นว่าเป็นโรงเรียนสาธิตปุ๊บอะคือความความรู้สึกแรกของเราคือแค่ว่าเฮ้ยนี่มันคือโรงเรียนสาธิตนะโรงเรียนสาธิตแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไรโรงเรียนสาธิตคือโรงเรียนที่สังกัด จริงๆโรงเรียนทั่วไปมันจะอาโรงเรียนทั่วไปเลยนะรัฐบาลเนี่ยก็จะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมคะสพทอใอดๆก็แล้วแต่แต่ว่าโรงเรียนสาธิตเนี่ยจะสังกัดทะบวงมหาวิทยาลัยซึ่งสมัยนี้ไม่ใช่ทะบวงอุดมไม่ใช่ทะบวงมหาหลัยแล้วเนาะสมัยนี้คือเป็นกระทรวงอุดมศึกษาใช่ไหมโรงเรียนสาธิตจะสังกัดอันนี้เพราะว่าเขาเดอร์คณะขุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันต่าง ที่มีคณะเหล่านี้อยู่แล้วก็เปิดโรงเรียนสาธิตขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัยเพราะว่ามันก็เหมือนคนเรียนคณะวิทยาศาสตร์ต้องมีห้องแลบในการอ่ะแล้วฉันจะทดลองสารเคมีนูนน่นนี่ฉันจะทดลองสิ่งนี้ในหนูในลิงในแมวอะไรเงี้ยอ่ะก็มันก็จะต้องมีห้องแลบสำหรับคณะที่เรียนและสอนด้านการศึกษามันก็ต้องมีสิ่งนี้เหมือนกันก็คือโรงเรียนสาธิตที่เป็นพื้นที่พื้นที่เปิดกว้างในการศึกษาวิจัย ดังนั้นในตอนแรกๆในช่วงความเข้าใจเรานะในช่วงแรกๆเมื่อหลายแบบสิบปีก่อนนั้นคือคนรุ่นเราอ่ะคนรุ่นรุ่นเราอายุสามสิบกว่าเนี่ยก็จะมีความฮิตอยากเข้าโรงเรียนสาธิตได้เพราะหนึ่งคือคนที่สอนเนี่ยจะเป็นอาจารย์แบบระดับมีความผอสอผอสออรอคือเป็นอาจารย์จริงๆอ่ะสองคือคนที่มาเป็นนิสิตฝึกสอนนักศึกษาฝึกสอนเนี่ยก็คือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นเลยที่เรียนอยู่ เออแล้วก็ความอ้างอิงกับมหาวิทยาลยัยรวมถึงคอนเน็ชันต่างๆเรา,าก็มันทําให้คนในยุคสมัยหนึ่งอยากเข้าโรงเรียนสาธิตท,ที่ดังๆในทั่วประเทศซึ่งมันพอมันได้หลายแงย่อย่างที่บอกค่ะคือได้ทั้งอาจารย์ที่มีคุณภาพมีหลักสูตรที่ที่เรา,เรา,เ,ราเราในมุมความเป็นผู้ปกครองเราก็คาดหวงังถูกปะ่ะเพราะว่าเขาคือคนที่ทํางานด้านการศึกษาคือคนที่เรียนน่ะ การเรียนด้านการศึกษาหรือเป็นคณะโดยตรงดังนั้นเขาต้องรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้แบบที่ประเทศอื่นเขามีการใช้วิธีการแบบไหนมาสอนเด็กกันหลักสูตรของโลกใบนี้มันเป็นยังไงแล้วโรงเรียนสาธิตมันควรจะนํามาทดลองมาวิจัยไหมในในชั้นเรียนของเราก่อนที่อาจจะเผยแพร่หรือก่อนที่เด็กๆที่เป็นนิสิตจะออกเรียนจบจากคณะแล้วก็ออกไปเป็นคุณครูตามโรงเรียนอื่นๆเราคาดหวังโรงเรียนสาธิตจะเป็นเป็นเหมือนห้องทดลองเป็นพื้นที่ที่ ที่มันอินโนเวทีฟมากๆเป็นพื้นที่ที่มันใหม่มากๆสําหรับการศึกษาแต่ว่ากลายเป็นว่าพอในยุคหลังๆมามันเราเข้าใจได้นะในมุมของความคนอยากเข้าเยอะเพราะว่าตอนแรกในโรงเรียนสาธิตเนี่ยเปิดรับแค่ผู้ปกครองอ่าไม่ใช่ติขาเลยบุคลากรบุคลากรในมหาวิทยาลายัยเช่นอาจารย์อันนี้เท่าที่เคยได้ยินมาเขาก็จะมีเลเยอร์ด้วยนะว่ารับอาจารย์ก่อนอาจารย์นี่ก็จะรับ อยศสูงกว่าก่อนด้วยคือถ้าเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยอะไรยเงี้ยก็ค่อยๆแบบวัดเลเยอร์มาส่วนถ้าเกิดใครเป็นฟีลแบบอาจารย์พิเศษอาจารย์ชั่วคราวาก็จะคือได้รับการพิจารณาแต่ว่าจะน้อยลงมาแล้วก็จะมีบุคลากรทั่วไปเช่นเจ้าหน้าที่ในสํสำนักทะเบียนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายอ่ะในมหาวิทยาลายัยก็จะ ถูกลดหลั่นกันไปในการพิจารณาซึ่งอ่ะมันก็มันก็เป็นนะมีเลเยอร์นิดหนึ่งแรกแกโรงเรียนสาธิตเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีเปิดช่องให้คนทั่วไปเนี่ยสมัครเพื่อที่จะเข้ามาเราไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนแบบตอนที่โรงเรียนมันมันเริ่มต้นมันเริ่มอะมันเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้เอาตามความตามประสบการณ์ส่วนตัวคือคุณแม่เคยอยากอยากให้ไปสอบโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งที่ดังมากๆในกรุงเทพเนี่ยแหละ เพราะว่ามันดังไงเพราะว่าแบบทุกคนก็อยากให้ลูกไปเรียนที่นี่เราก็เราก็จะไปเว้ยเข้าใจว่าวันนั้นกําลังจะเดินทางไปสอบแต่เราอะ่ะเหมือนแบบไม่อยากอะ่ะคือเดินเดิน,เด,นเดินออกมาจากบ้านด้วยความแบบอเหมือนเอาไปก็ได้ไปไหนเนาะไปสอบแล้วโอเคแล้วแม่ก็คงเห็นหน้าที่แบบหน้าไม่สบอารมณ์ที่สุดแ,แม่ก็ถามว่าแบบเป็นอะไรบอกว่าไม่อยากไปสอบไม่ รู้สึกว่าไม่อยากเพราะว่าตอนนั้นไปสอบมาแล้วหลายโรงเรียนมากกว่ามันสองสามโรงเรียนแล้วก็มีที่เรียนแล้วคือสอบได้ไปแล้วแล้วทําไมยังจะต้องไปอีกคือฉันก็พอใจในแบบในที่ที่จะไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอีโรงเรียนดีแม่ก็แฮปปี้นี่คือมันใกล้ใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานแม่ใดๆอะ้วทําไมจะต้องแบบพาฉันไปที่นู่นด้วยเนี้ยวันนั้นวันนั้นเราก็เนี่ยคือแม่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊หน้าแกดูไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปสอบ เข้าโรงเรียนนั้นอย่างที่แม่ตั้งใจคือแล้วว่าอันในในมุมหนึ่งเราก็ขอบคุณแม่เหมือนกันนะที่เขาก็ไม่ได้บังคับผูกเห็นให้ต้องแบบไปรับใช้ความฝันอะไรเขาขนาดนั้นเพราะว่า,อ,าอย่างร้อยที่สุดก็คือมึงไปสอบได้ในโรงเรียนอื่นมาแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่เราเราเองก็จับความรู้สึกเขาได้นะว่าเขาอยากให้เราอะไปถ้าเราสอบได้ที่น,นั่นมันก็ มันก็เป็นโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียงจริงๆเขาก็คงสบายใจในแง่ในแง่ที่ว่าเราจะได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีด้วยแล้วก็ได้มีหน้ามีตาอาจจะว่าแบบนั้นก็ได้โอ้เธอจบมาจากโรงเรียนนี้เนาะมันก็มีชื่อเสียงกว่าโรงเรียนเดิมที่เราแบบที่เราที่เราสอบได้แล้วเราก็เรียนจบมาจากตรงนั้นจริง,รงๆอะไรอย่างเงยเราว่ามันก็เป็นความหวังดีของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆในสมัยนั้นมันก็เป็น เป็นสิ่งที่เราเคยชินอะเด็กรุ่นเราเนาะวัยอายุสามสิบกว่าที่ว่าเราจะต้องไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ได้อ่าเพื่อให้ได้โรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียงพ่อแม่แฮปปี้แต่ว่ามันก็จะมีทางออกอีกเล็กๆที่สําหรับคนที่คะแนนอาจจะไม่ถึงสอบไม่ติดแต่ว่าอยากให้ได้โรงเรียนนะั้นจริงๆมันก็มีเส้นทางลัดในแบบของชาวเราในแบบชาวไทยที่เรามักจะใช้กันอยู่บ่อยๆก็เช่น อบริจาคเงินมีการใส่ตัวเลขต่างๆนานาที่มันก็มีการเปลี่ยนคำไปเรื่อยๆแหละตอนแรกทำเหมือนเหมือนจะเป็นงานลับๆหน่อยหลายๆที่ในสมัยเรานะในสมัยเราจะเป็นงานลี้ลับแบบว่าต้องนัดคุยกับพออนู่นน,นี่แล้วก็ใส่ตัวเลขกันไปหลังๆมามันเริ่มไม่ใช่งานลับแล้วเท่าที่ทราบนะคะเท่าที่เคยคุยกับรุ่นพี่ๆที่เขาส่งลูกเข้าโรงเรียนก็จะ มีให้กรอกตั้งแต่วันแรกในใบสมัครก็มีหรือบางทีก็โรงเรียนคือบอกเลยว่ามันจะต้องเท่านี้เพื่อจะเข้าได้อะไรย่างเงี้ยก็เป็นอ่ะเป็นรูปแบบหนึ่งและกันในการเข้าโรงเรียนของของเด็กไทยเราในการเข้าโรงเรียนที่ในวงเล็บเชื่อกันว่ามีชื่อเสียงและมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีที่เนี้กลับมาที่ไอประกาศฉบับนี้ว่า แล้วทําไมมันถึงกระทบกระเทือนจิตใจของผู้คนที่อาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่ด้วยซ้ำอ่ะคือเป็นใครก็ไม่รู้ที่แชร์ไปแล้วแบบเฮ้ยวอดนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบอันนี้เราว่าอันแรกคือเรากําลังพูดถึงเด็กระดับชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาล2องอนุบาลสามการสอบที่เราคุ้นคุ้นชินกันนะคะคือการสอบข้าวปอนหนึ่งถูกป่ะเป็นเด็กอนุบาลสาสอบข้าวปอนหนึ่งซึ่ง ครึ่งหนึ่งความคิดเห็นของคนครึ่งหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเด็กไปนะนี่มันคือเด็กว่าห้าหกขวบเองนะเราจะให้เขาสอบอะไรแต่อีกครึ่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ก็ให้เวลาแบบเรียนอนุบาลได้แบบว่าเล่นมาอย่างเต็มที่แล้วมันถึงเวลามันก็ต้องจริงจังมากขึ้นแล้วปอนหนึ่งนี่แหละเป็นจุดคิกออฟอ่ะอามันต้องต้องเครียดบ้างมันต้องมาเผชิญกันแบบสอบบ้างการแข่งขันบ้างอันเนี้ยมัน มันเหมือนมันยังพอที่จะดีเบตได้อะเราเรารู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าพอประกาศอันนี้มันหมายถึงอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเนี่ยโอ้มันกระทบกระเทือนใจเหมือนกันว่าเฮ้ยอนุบาลหนึ่งคือเด็กสามขวบนะจ๊ะสามขวบนี่คือบางคนยังพูดไม่ชัดจริงๆนะพูดไม่ชัดในที่นี้คือแบบคือยังออกเสียงรอเรือเป็นยอยยักษ์อยู่อะฉันยักษ์เธออย่างเงี้ยนี่คือเด็กอนุบาลอนุบาลหนึ่งคือแบบนี้เด็กอนุบาลสองก็คือจะมีความ เฉชอเฉาะนิดนึงอ่ะชฉาเลาะได้ประมาณนึงเนี่ยมันคือเด็กเนี่ยเป็นเด็กวัยเนี่ยที่มันยังไม่เต็มยังไม่โตเต็มวัยอ่ะแต่ว่าจะต้องมาเข้าสอบแล้วและแม้ในประกาศเนี้ยจะเขียนว่าเป็นการประเมินพัฒนาการหรืออะไรก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันยังอยู่ในสภาพที่เรารู้สึกว่ามันดูเครียดอะ่ะเนี่ยขอประกาศข้อปฏิบัติในการทดสอบนักเรียนข้อแรกจะต้องเข้าทดสอบทุกฐาน อ่ะโอเคก็ถ้าจะสอบก็ต้องเข้าทุกฐานถ้าเข้าไม่ครบทุกฐานก็อ่ะก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะคะแนนอาจจะน้อยกว่าก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าสมมุติมีสิบสิบฐานฐานละสิบคะแนนแกเข้าไปซะหกมันก็หายไปละสี่สิบอ่ะก็ต้องยอมรับนะจ้าและถ้าเราเข้าไม่ครบทุกฐานคืออะไรคือโดนตัดสิทธิ์ไปเลยตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือว่ายังนับคะแนนอยู่เอออันนี้ยก็สงสัยนะในประกาศนี้ข้อที่สองคือบอกว่าห่างนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้จะหักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐา,า,านละสามคะแนน ถ้าเราเข้าใจไม่ผิดไอประกาศอันเนี้ยตอนแรกอ่านครั้งแรกเราเข้าใจว่ามันประกาศอ่านกันเองในคณะอ่านกันเองในหมู่คุณครูที่จะเป็นคนให้คะแนนแต่พอมาอ่านอีกทีเราเข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันบอกมันประกาศออกสู่สาธารณะว่ะคือเป็นประกาศออกข้างนอกอะเพราะว่าเหมือนเป็นการเป็นการเอาเอาตรงๆคือเหมือนเป็นการขู่นิดนึงว่าพวกแกฉันไม่รู้แหละแกจะยังไงไม่รู้แต่แกต้องไปเตรียมลูกของแกมาว่าถ้าลองให้ ฐานนั้นจะโดนหักสามคะแนนนะจ๊ะซึ่งไม่รู้ว่าสามคะแนนนี้คือสามจากเท่าไหร่ด้วยนะมันเป็นประกาศที่แบบคือคะแนนคะแนนเต็มเท่าไหร่คะและการหักฐานละสามคะแนนและแต่ละฐานนี้เต็มเท่าไหร่คะสามจากสิบรือว่าสามจากร้อยแล้วตอนหลังคุณผอออแก็ออกมาอธิบายว่าสามคะแนนนี้เป็นคะแนนส่วนน้อยเท่านั้นเออแล้วมันน้อยจากไหนอ่ะคือสามจากอะไรเต็มเท่าไหร่สามเต็มสิบก็เยอะนะเว้ยมันคือสามสิเปอร์เซ็นต์นะพี่ แต่ถ้าเออสามเต็มร้อยอาโอเคมันก็อาจจะผิดพลาดกันได้สามเต็มพันมันก็น้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือแกไม่อธิบายให้ให้ใหถ่องแท้เราว่ามันเลยสะเทือนใจตรงที่ว่างั้นไอ้ข้อเนี้ยการที่เขาประกาศอันนี้ออกมาว่าร้องไห้ฐานละสามคะแนนอ่ะมันเืิดเป็นการขู่ว่าถ้าเธอไม่ทําแบบนี้เธอจะโดนหักคะแนนนะมันเป็นวิธีการที่คุณครูใช้กับเราตั้งแต่เด็กๆอ่ะถ้าเธอพูดมากเธอโดนหักคะแนนซึ่งเราก็ ออโอเคหักคะแนนหักคะแนนอะไรคะแนนคะแนนอะไรคะอันนี้วิชาอะไรซึ่งในคนรุ่นเราไม่รู้เด็กรุ่นนี้มีหมายคนรุ่นเราจะมีคะแนนชื่อว่าคะแนนจิตพิสัยใช่ไหมล้องไหนเราว่าหลายโรงเรียนน่าจะมีซึ่งอีจิตพิสัยเนี่ยอมันเหมือนเป็นคะแนนที่ถูกตั้งขึ้นมาว่าเอาไว้ควบคุมความประพฤติถ้าเกิดว่าแกทําคะแนนได้ไม่ดีอีคะแนนนี้จะถูกหัก แต่มันไปโผล่ตรงไหนในสมุดพกเนี่ยไม่รู้ไ <c oughs> ม่หรือมันหรือมันโผล่แต่ว่าจําไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้ตอนที่ครูบอกว่าจะหักจิตพิสัยอ่ะก็มีความกลัวนิดนึงว่าเฮ้ยโหกูเรียนเก่งมากเลยแต่ว่าจะมาแบบหักโดนตกตรงคะแนนจิตพิสัยแล้วแบบสอบไม่ผ่านนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเว้ยก็เลยจะต้องพยายามไม่ทําให้คะแนนจิตพิสัยตัวเองอ่ะมันน้อยแต่ก็ไม่รู้อีกว่ารับปัจจุบันเนี้ยจิตพิสัยกูมีอยู่เท่าไหร่มันเหมือนทุกคนถือคะแนนเต็มร้อยเอาไว้หมด แล้วพอเจอครูแบบดุทีนึงเราก็จะโดนหักแล้วครูจําได้เหรอวะว่าหักสม,มุิหักสามคะแนนเนี่ยจากต้นทุนเดิมกูมีเท่าไหร่แล้วหักสามแล้วมันยังไงคือเราไม่ได้อยู่ในฮอกวอตส์นะคะคุณครูที่ทุกคนจะมันมีระบบทางเวทมนต์ที่บันทึกคะแนนทุกคนเอาไว้ได้โดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยแล้วมันหรือเราไม่ได้ใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชกันทุกคนแล้วก็แบบอ้าวฉันหักเธอสามคะแนนแล้วก็นาฬิกามันก็บันทึกให้ระบบ AI ได้ฟังเสียงครูแล้วแล้วก็คำวนวณคะแนนให้ในนาฬิกาที่เราใส่อย่างเงี้ย มันไม่มีไงมันเหมือนเป็นคะแนนที่ตั้งขึ้นมาเอาไว้ขู่อ่ะเอาไว้บริหารอํานาจเอาไว้แบบเฮ้ยฉันจะหักคะแนนเธอแล้วอีประกาศข้อเนี้ยเหมือนกันเลยคือมันมันเลื่อนลอยมากๆอ่ะมันเป็นการขู่เฉยๆว่าถ้าเกิดร้องไห้จะหักคะแนนนะแต่หักสามคะแนนจากเต็มเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วมันจะมีผลอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าร้องไห้ก็จะโดนหักคะแนนแค่นั้นแหละ เฮ้ยอันนี้มันมันควรค่ากับการเป็นประกาศที่อยู่อันเดอร์ตราครุฑหรอวอะคือมันคือประกาศอย่างเป็นทางการของสถานศึกษาที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลายัยจุดจุดจุด,จดอย่างเงี้ยโหเวลาเราตอบข้อสอบในมหาวิทยาลายัยแบบเขียนข้อสอบส่งอาจารย์แล้วว่าเราอย่างอธิบายหลักการและเหตุผลได้อย่างชัดเจนกว่าการประกาศอย่างเลื่อนลอยแบบนี้อีกอะและนี่คือตั้งใจจะสื่อสารให้ผู้ปกครองเห็น แต่ความซวยคือกลายเป็นว่าโลกโซเชียลก็ได้แบบร่รวมเห็นไปด้วยแล้วก็เลยโดนด่ากลายเป็นแบบกระแสตีกลับตามมาที่สุดท้ายแบบผอแกก็ต้องออกมาอะ่ะยกเลิกประกาศนี้แล้วก็ประกาศอันใหม่ออกมาแทนแต่ว่าคําสัมภาษณ์ของตัวผอ,อเองก็ก็มีความบ้งหนักเข้าไปใหญ่คือก็บอกว่าเฮ้ยประกาศนี้ใช้มาทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าก็เหมือนเพิ่งมามีประเด็นในปีนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่เราจะต้อง ประกาศสิ่งนี้ขึ้นมาคือการร้องไห้หักสามคะแนนเนี่ยก็เพื่อให้มันเป็นธรรมกับเด็กคนอื่นที่มีความพร้อมด้วยให้กับเด็กที่เขาไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าพอเด็กร้องไห้คนหนึ่งสภาพของห้องมันก็จะเสียทันทีไอเด็กคนอื่นก็จะเริ่มหวั่นใจแล้วว่าเอนี่ร้องไห้ทําไมแทนที่จะมีสมาธิในการทดสอบในการทําข้อสอบก็กลายเป็นว่าไม่มีแล้วก็เสียบรรยากาศกันไปทั้งห้องเลยดังนั้นมันจึงต้องมีหลักการมีกฎข้อนี้อยู่เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับเด็กทุกคน เราก็เลยอยากจะแบบย้อนมาอันนี้เหมือนแบบว่าถ้าพอได้ฟังก็จะดีมากนะคะแต่ว่าอยากย้อนมาชวนคุยว่าความเสมอภาคจริงๆแล้วคืออะไรความเสมอภาคคือการทําให้เด็กทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมในการสอบโดยเท่าเทียมกันหรือเปล่าเราคิดว่าสําหรับคนที่โตแล้วนึกภาพสนามสอบที่เราสอบกันเนี่ยคะ่ะสนามสอบ entrant ก็ได้แต่ละพูด entrant ก็เด็กไม่เข้าใจสแตนอดมิชันอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งสอบ ในตอนที่เราโตแล้วอะไอเอลก็ดีโทเฟลอีที่สอบเข้าทํางานเลยนะโทอีกอะไรเงี้ยคือทุกสนามสอบพยายามออกแบบให้มันมีความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนจริงๆแต่มันคงไม่สามารถที่จะทําให้ทุกอย่างมันมันร้อยเปอร์เซ็นตได้เช่น <c oughs> ตอนเราสอบเอนทราน่ะเราได้สนามสอบที่ค่อนข้างถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคเลยจําได้ตอนนั้นสอบที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีแล้วก็มันโอเคอะ เพราะว่าพอตอนออกจากห้องสอบแล้วก็มาคุยกับเพื่อนที่ไปสอบสนามสอบอื่นอ่ะคือเพื่อนก็บ่นเว้ยว่ามึงแบบข้างๆกูเป็นวดัดแล้วก็มีการสวดมนต์อะไรกันสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วมันคือพอมันสวดมนต์ปุ๊บอะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่มีสมาธิในการสอบอย่างเงี้ยคือสนามสอบที่เรานั่งมันก็ทําให้เราไม่เสมอภาคกันแล้วนะคือความความดวงดวงดีดวงซวยของเราก็จะเกิดขึ้นจากไอการสอบตรงนี้ด้วยหรืออย่างเช่นตอนเวลาเราไปสอบภาษาอังกฤษไอเอลโทเฟลโทอีก มันจะมีพาร์ทที่เป็นการฟังถ้าเกิดว่าคุณภาพของเสียงลำโพงหรือแม้กระทั่งในห้องสอบวันนั้นเกิดมีคนแบบขึ้นมาหนึ่งคนเนี่ยก็คือชิบหายกันทั้งห้องเหมือนกันนะคืออา้าวแล้วประโยคเมื่อตะกี้พี่พูดอะไรคะไม่รู้แล้วคือมันเป็นไปได้เว้ยว่าจะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นและทําให้สมมุติเราควรจะได้ร้อยคะแนนอะ่ะมันอาจจะหายไปได้ด้วยปัจจัยต่างๆนานา,นา,นาแต่ ในวงเล็บว่านั่นคือสนามสอบของคนผู้ใหญ่อะ่ะของคนที่โตแล้วถ้าเป็นนักเรียนก็คือคนที่อยู่ในระดับแบบมัธยมศึกษาขึ้นไปแล้วที่ที่เราคิดว่าเขาจัดการดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ดีพอประมาณหนึ่งที่จะไม่รบกวนคนอื่นที่จะที่จะยอมรับด้วยนะยอมรับสภาพว่าโอเคฉันอยู่ในห้องสอบที่มันมีสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วกูควรจะทําข้อสอบอยังไงให้ได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยคือ มันคือผู้ใหญ่อะมันคือผู้ใหญ่ดีลกับสิ่งนั้นแต่ว่านี่มันคือเด็กอนุบาลอนุบาลหนึ่งเด็กสามขวบที่ชีวิตประจําวันคือการกินเล่นนอนกินเล่นนอนกินเล่นนอนอยู่แค่นี้ดังนั้นเมื่อการสอบมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาอะแล้วมันจะเสมอภาคได้ยังไงเด็กที่พร้อมที่จะสอบกับเด็กที่เด็กที่ไม่พร้อมที่จะสอบกลายเป็นทําให้เด็กที่พร้อมสอบไม่เสมอภาคแบบนั้นหรอในเมื่อเรากําลังขัด ขัดกับพัฒนาการขัดกับหลักการของความเป็นจริงอยู่อ่ะเขาไม่ใช่เด็กที่จะสามารถคือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณออกแบบห้องสอบมาปุ๊บมีเด็กคนนึงร้องไห้แล้วจะอาจจะทําให้เด็กอีกคนหนึ่งเสียสมาธิถ้าเป็นเด็กมัธยมมันเกิดขึ้นได้ถูกไหมเรายอมรับให้มันเกิดขึ้นได้อ่าได้อะพวกแกก็ต้องยอมรับนะแล้วก็เด็กๆแต่ละคนก็จะต้องหาวิธีการจัดการตัวเองหาวิธีการยอมรับและโฟกัสกับข้อสอบของตัวเองแต่เด็กอนุบาลทําทไม่ได้ ซึ่งคุณครูแล้วว่าคุณครูทุกคนรู้อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่างั้นเราจะต้องไปห้ามให้เด็กที่ไม่พร้อมอ่ะอย่าให้มันมาเข้าห้องสอบหรือถ้ามันมาก็จะต้องทําการทําการห้ามมันคือเหมือนเอาออกไปและดีที่สุดก็คือให้พ่อแม่รู้เอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าร้องไห้มันจะต้องโดนตัดคะแนนสามคะแนนห้องสอบของเราจะได้เงียบสนิทเอ็นี่ตรงงเป็นคุณครูอนุบาลจริงปะวะ่ว่ะคือเป็นโรงเรียนที่ที่มีเปิดชั้นอนุบาลจริงๆใช่ไหม แล้วห้องเรียนอนุบาลที่โรงเรียนเป็นยังไงอ๋ออยากรู้จริงๆนะว่าว่าถ้าห้องเรียนอนุบาลที่โรงเรียนก็ปกติก็สอนปกติก็คือเอาเด็กๆมาเล่นร้องเพลงเตลระบำพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเนี่ยงั้นคุณครูก็ต้องรู้ดีว้าวว่าห้องเรียนอนุบาลมันไม่มีทางเงียบอะ่ะมันจะเงียบได้ก็ต่อเมื่อตอนที่คุณครูเล่านิทานเราเคยไปแบบเคยไปดูบเซิร์ฟตอนคุณครูเล่านิทานเนี่ยโอ้โหเด็กๆก็คือแบบเหมือนตาจ้องอยู่ที่นิทานแล้วก็เงียบแต่มันไม่ใช่ความเงียบที่ ที่เย็นชาไม่ใช่ความเงียบเฉี่ะแต่มันเป็นความเงียบที่แบบเออเรารู้ว่าทุกคนโฟกัสแล้วมันก็จะมีเสียงนิดนึงแบบเอ,อ้ทำไมอันนั้นเป็นอย่างนี้มีเสียงหืออืออือมีเสียงวาวขึ้นมาแต่ว่ามันคือความเงียบที่เกิดจากสมาธิที่แท้จริงแต่มันไม่ใช่ความเงียบที่ที่เหมือนมีคนถือไม้เรียวอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกว่าพวกแกเงียบแล้วก็ทําข้อสอบเนี่ยคําถามหลายที่หลายคนตั้งประเด็นคือตั้งแต่เหล่าบรรดานักวิชาการทั้งหลายครูอาจารย์คนที่ทํางานในวงการปฐมวัยอะคะ่ะ ก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะไอประกาศอันเนี้ยที่ออกมาจากคนที่ที่ว่าเป็นผออเนี่ยมีความเข้าใจในในเด็กในปรถมวัยจริงๆหรือเปล่าก็มีคนไปขุดฉันก็รักมากรักชาวเน็ตมากชาวเน็ตก็มีความไปขุดมาว่าเฮ้ยผอแอบกล่าวแกคือแกไม่ใช่คนไม่เก่งอะไรนะเอาแกก็เรียนจบด็อกต้งด็อกเตอร์แต่ว่าแกเรียนสายแบบ เคมีอ่ะเราเราจำด้านของแกได้ไม่แม่นไม่แม่นนักนะคะแต่ว่าจำได้ว่ามาจากสายแบ็คกราวคือด้านวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์อะไรเงี้ยแต่แบบเอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นผอโรงเรียนสาธิตนะซึ่งมันก็เอาในใน,ในมุมของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษาเลยอย่างเช่นเรานในมุมพ่อแม่อะเราก็คาดหวังว่าวะว่าอ๋อพออก็อาจจะต้องแบบมีความผ่านการศึกษาในด้านนี้มาบ้างหรือถ้าไม่ผ่าน ไอ้พวกผลงานหรือว่าการพิสูจน์ตรงเองของเขาอ่ะมันจะมันจะทําให้เราเลื่อมใสและเชื่อถือในตัวเขาเองโดยอัตโนมัติโดยที่โอเคไม่ต้องไม่ต้องสอบไม่ต้องจบครุศาสตร์มาก็ได้อย่างเช่นครูใหญ่ที่โรงเรียนลูกเราอ่ะแกก็ไม่ได้จบครูไม่ได้จบครูไม่ได้เป็นครูโดยกําเนิดเว้ยแต่ว่าเราเราเรู้สึกว่าเขามีความเป็นครูมากเขาไปเรียนรู้เพิ่มเติมเขาเขาทําทุกอย่างที่ทําให้เราเชื่อใจว่า แม้คนคนนี้จะไม่ได้จบคณะครุศาสตร์ไม่ได้มีแบ็ k กราวด้านการศึกษาด้านการเรียนด้านการศึกษามาโดยตรงคือจบจากมหาวิทยาลัยอ่ะแต่ว่าชีวิตขา่าวการทํางานตลอดชีวิตของเขาอ่ะมันทุ่มเทให้กับด้านนี้จนสร้างความเชื่อถือความเชื่อใจได้อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเราซื้อแต่พอแบบโอเคคุณพี่จบทางด้านวิทยาศาสตร์มาโอเคค่ะเข้าใจแล้วมาเจอประกาศแบบนี้อีกอ่ะมันมีความน่าสงสัยนิดนึงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะนี่คือ ัดภาพอีกทีคือโรงเรียนสาธิตนะ,ะย้ําอีกทีว่านี่คือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยด้วยนะเรามีความเข้าใจถ่องแท้แล้วจริงๆหรือเปล่าและอีกหนึ่งประเด็นที่มีคนตั้งคําถามแล้วก็อาจจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วยก็คือว่าไอประกาศฉบับนี้ค่ะมันไม่ได้ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติปฐมวัยแห่งชาติหรือเปล่าเพราะว่า ตอนนี้บ้านเราประเทศเราเนี่ยมีพระราชบัญญัติฉบับเนี้ยประกาศออกมาใช้แล้วในปี2562ก็คือสองสามปีที่ผ่านมามันใหม่มากแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าม,มันมีสิ่งนี้อยู่แล้วสิ่งนี้มันคืออะไรวะเดี๋ยวครึ่งหลังเดี๋ยวจะมาชวนเล่าให้ฟังว่าไอ้พระราชบัญญัติฉบับเนี้คืออะไรอีกแบบหนึ่งค่ะ มื่อกี้เกริ่นไปแล้วค่ะเรื่องของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กประมวัยปี2,562คือเราอ่ะพอจะได้ยินสิ่งนี้มาบ้างเพราะว่าตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่เลยเราก็ได้ไปฟังงานหนึ่งคือเขาก็เป็นช่วงที่กำลังกาลังรณรงค์ให้ประเทศเราเนี่ยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยคณะทำงานที่เขาพยายามจะแบบเหมือนร่างไปเยอะๆเลยอะเราก็เอาไปนำเสนอกับ เขาเขาใช้คำว่าอะไรัฐสภาหรอใช่ไหมในสมัยนั้นซึ่งในตอนนั้นน่าจะยังเป็นสอนอชอนะเข้าใจว่าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะคือมันนน่าจะยังเป็นรัฐบาลทหารอยู่ตอนนั้นนะคือยังไม่ได้มีการเลือกตั้งก็ก็เลยได้ไปสัมภาษณ์กับครูก,ก้าจานกรองทองบุญประคองที่แกเป็นหนึ่งในทีมที่ผลักดันเรื่องพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ่ะแล้วก็ไปถามว่า ทำไมคือทำไมมันจะต้องมีอีพอลบอฉบับนี้เกิดขึ้นด้วยซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในช่วงลูกผีลูกคนนะว่าสภาจะรับไหมถ้ารับแล้วจะสุดท้ายจะประกาศออกมาใช้หรือเปล่าสุดท้ายก็ออกมาใช้จริงๆเมื่อปี2562ซึ่งเนื้อหาในในพระราชบัญญ,ญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพศสองหสองอันเนี้ยค่ะมีเนื้อหาอตอนแรกก่อนเขาบอกมาตราสามเขาบอกว่า เด็กปฐมวัยหมายความว่าเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์และให้หมายรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมศึกษาอันนี้คือคำว่า definition ของคำว่าเด็กปฐมวัยการพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายความว่าการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยหญิงตั้งครรภหรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กปฐมวยัยหมายความว่าบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวยัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยคือศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษสถานรับเลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นรวมถึงโรงเรียนศูนย์การเรียนหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน สถาบันการศาสนาที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยอันนี้คือการพูดถึงความหมายซึ่งไอ้คำว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะเท่าที่เคยได้คุยกับกับคุณครูกับอาจารย์ทั้งหลายแหล่ในแต่ละประเทศปฐมวัยคือ Early Years เนาะในแต่ละประเทศเนี่ยให้นิยามของคําว่าปฐมวัยแตกต่างกันไปในทางจิตวิทยา พัฒนาการในทางทางการแพทย์หรือว่าเวลาหมอประเสริฐแกจะพูดในกรตามเนี่ยปฐถมวัยส่วนใหญ่แล้วจะนับที่ศูนย์ถึงประมาณเจ็ดแปดเก้าปีคือเจ็ดแปดเก้านี่เป็นช่วงแบบเส้นประหล่ะคือจะค่อยๆก้าวเข้าสู่หลุดพ้นความเป็นปฐถมวัยแล้วถ้าตีกลมๆก็คืออาประถมต้นประถมต้นกันเนี่ยประมาณปอ .2 ป .3 ไม่เกินประมาณนี้นี่คือนี่คือช่วงวัยแรกของชีวิตที่เป็นการฟอร์มตัวฟอร์มตน ไม่ใช่แค่แรกเกิดด้วยนะคะแล้วเราว่าอ่ะโอเคในในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ก็เขียนเอาไว้ได้น่าสนใจคือเขาแค่บอกแค่ว่าเด็กซึ่งมีอายุต่ํากว่าหกปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้บอกว่าเริ่มต้นที่ไหนดังนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครันเพราะว่าในข้อดูแลอ่าในข้อที่บอกว่าพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยก็มีการพูดถึงหญิงตั้งครันด้วยแสดงว่ามันก็จะแตะไปถึงคุณแม่ที่ยังดูแลเด็กอยู่ซึ่งมันก็ตรงกับที่เคยไปสัมภาษณ์คูกา้าคือแกก็บอกว่า จริงๆแล้วเด็กควรจะต้องได้รับการดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะว่าถ้าพ่อแม่มีความเข้าใจในการในโภชนาการในการอ่านหนังสือให้ลูกฟังในการฟังเพลงในการดูแลคันกินยาให้พวกยาบำรุงทั้งหลายวิตามิน b ีโฟเลตได้ๆก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เด็กสุขภาพดีคือเด็กยังไม่ต้องฉลาดอ่ากล้าแก่ง สอบโทเฟลได้คะแนนเต็มก็ได้แต่แกต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนคือร่างกายที่แข็งแรงจะนํามาซึ่งความสามารถในการเรียนรู้อื่นๆดังนั้นพื้นฐานของเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยสําคัญมากๆเพื่อจะเป็นต้นทุนชีวิตให้เขาในโอกาสข้างหน้าต่อไปแล้วมันก็จะลดความเสี่ยงทั้งหลายแหล่เช่นโรคที่อาจจะเกิดจากคุณแม่ไม่พร้อมเช่นคุณแม่ไม่ได้ตรวจร่างกายมาก่อนจะตั้งคันแล้วมันทําให้ส่งผลกับการพัฒนาการในคันของเด็กทําให้อาจอ,าอาวัยวะ พิการบ้างหรือว่าสมองไม่พัฒนาเต็มที่อะไรเงรี้ยคือในคันก็เป็นเรื่องหนึ่งพอเขาออกมาเขาก็ควรจะได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงของไทยเราเนี่ยให้ที่6ปีและก็ยังให้หมายความถึงเด็กที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้าปถมศึกษาซึ่งเอาจริงๆมันก็ยังอยู่ประมาณ6ปีนั่นแหละแต่ว่าในในความหมายที่มันน่าจะใกล้เคียงกับอุดมคติมากที่สุดนะคะ และในหลายประเทศให้นิยามกินความไปถึงตรงนั้นก็คือวัยประมาณแปดถึงเก้าขวบเพราะอะไรทําไมเราถึงคือได้ถามครูเหมือนกันค่ะว่าทำไมเราถึงตัดแค่ที่หกขวบไม่ได้เพราะเราส่วนใหญ่เราพวกเราก็โตมากับการว่าเอาเราเรียนอนุบาลจบแล้วเราก็ขึ้นประถมขึ้นประถมก็คือการนั่งโตเรียนแล้วก็เรียนวิชาการถ้าเรายังนับเด็กประถมต้นว่าเขาเป็นเด็ก ที่มีใจเป็นเด็กอนุบาลอยู่รูปแบบการเรียนการสอนมันจะไม่ใช่อย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้จะไม่ใช่การเข้าไปนั่งโต๊ะแล้วก็เอามาเริ่มเรียนมาถือกฎเดียวกับพี่ปถมไปหรือพี่มัธยมเพราะว่ามันปลาเปลี่ยนน้าอ่ะมันเ u l เจอ e s h o c อ่ะเฮ้ยโอ้ตอนอนุบาลน,นี่เล่นสุดเหวี่ยงยังเต้นแรงเต้นกายอยู่เลยตัดภาพมาจุดเปลี่ยนคือจบอสามตอนประมาณเดือนมีนาคมผ่านมาสองเดือนเฮ้ยทำไมอะไรเนี้ยนี่มันเรียนอะไรเยอะแยะ คือมันมีช่วงแบบ culture shock อยู่ดังนั้นครูบอกว่าช่วงที่เป็นรอยต่อการข้ามชัน้นข้ามวัยก็คือการส่งเด็กจากอนุบาลสามขึ้นสู่ปหนึ่งสู่ปสองและตอนประมาณปสามเนี่ยมันจะเป็นวัยที่เขาพร้อมแหละคืออ่านออกเขียนได้มีร่างกายที่แข็งแรงทุกอย่างมันมันสมบูรณ์เต็มที่อ่ะทีเนี้ยจะเรียนอะไรอ่ะมันก็ได้หมดแล้วเนี่ยคือการส่งต่อที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราควรจะมอบให้กับเด็ก แต่ว่าด้วยเหตุด้วยอะไรก็ตามอะนะมันก็ทําให้สุดท้ายพระราชบัญญัติฉบับเนี้ก็ออกมาได้ว่าเป็นเด็กที่อายุต่ากว่า6ปีบริบูรณ์ถึงจะเท่ากับเด็กปฐมวัยทีนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งในในแต่ละหมวดถ้าลองลองอันนี้ลองไปโหลดมาอ่านได้นะคะสามารถเซิร์ชคำว่าพระราชบัญญัติปฐมวัยสองห้าหกสองได้เลยก็สามารถโหลดมาอ่านได้สิบสองหน้าแต่ว่าส่วนที่มันเป็นเนื้อหาคอนเทนต์จริงๆอะไม่ได้เยอะมากมันอ่านแบบเดียวก็จบ มันจะมีข้อหนึ่งที่ทางคณะกรรมการเนี่ยตอนที่ไปคุยกับครูกาเนี่ยแกก็คือแกโลนหลงมากเรื่องการไม่สอบข้อปอหนึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าณนะตอนนั้นนะก็ยังรู้สึกว่าทําไมอ่ะทาไมต้องไม่สอบก็คือก็มันก็สอบสิมันก็จะได้แฟร,แฟร์แต่พอไปฟังแล้วก็เลยทําให้เข้าใจได้ว่าไอ้ระบบที่มีการสอบมันทําให้ทุกอย่างมันมันเป็นโดมิโนไปหมดเลยเพราะอะไรสมมติว่าทุกรงเรียนทุกรงเรียนที่ดีที่เราเชื่อว,ว่าดีบอกว่าเด็กที่จะเข้าที่เนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบนะ พ่อแม่ก็จะนับถอยหลังแล้วว่าโอเคเพื่อที่ลูกฉันจะพร้อมไปสอบเข้าโรงเรียนของเธอฉันจะต้องเตรียมอะไรบ้างจะต้องอ่านออกเขียนได้ต้องมีมิติสัมพันธ์ต่อจุดลากเส้นวาดวาดรูปสี่เหลี่ยมลูกบาทอะไรให้ได้จําได้ต่นเด็กชอบมากเลยอีการวาดสี่เหลี่ยมลูกบาทเนี่ยไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะแต่ว่าชอบวาดมากเพื่อให้สอบเข้าโรงเรียนป .1 นนได้ดังนั้นพออายุสักสามสี่ขวบโอ้มันช้าเกินไปแล้วนะ ถ้าเกิดว่าเธอยังโมแต่พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งทุกวันอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เธอจะต้องมีความรู้แล้วเธอต้องอ่านออกได้ไม่งั้นเธอไปทําข้อสอบบ่ได้เนอไปอ่านมีข้อสอบอยู่จะให้คุณครูอ่านมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวเกิดเนี่ยข้างๆสนามสอบมีวดัดสวดมนต์เสียงดังคุณครูอ่านเธอฟังลูกฟังไม่รู้เรื่องทําข้อสอบบ่ได้แล้วเป็นนี่เป็นคนเหนือเหรอทำไมทาไมต้องมาบอดได้อะไรด้วยถ้าคุณครูมาอ่านแล้วทําไม่ได้ถ้าอ่านเองได้ก็จะดีมากเลยลูก ก็เลยทําให้เด็กๆทุกคนต้องเตรียมตัวคือมีเวลาที่จะเป็นเด็กะน้อยลงพอถึงประมาณสี่ห้าขวบเขาก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนประฐมแล้วครูหรือว่าคนที่ทํางานได้เนี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าไอ้ระบบการสอบเข้าปนหนึ่งเนี่ยมันทําให้ต้นทางของความเป็นเด็กอะ่ะมันสวนมันสูญเสียแล้วมันรวนไปหมดมันรวนเลยคือมันทําให้แบบ ผู้ปกครองพะวะพะวงมากว่าเอ๊ะถ้าเราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนทางเลือกหรือส่งลูกไปโรงเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วเราจะกลับมาสอบเข้าโรงเรียนสาธิตเขาเอ๊ะเขาจะสอบได้ไหมนะเขาจะอ่านภาษาไทยได้ไหมหรือว่าเขาจะอ่านออกไหมเลยอีกพวกที่โรงเรียนทางเลือกเนี่ยคือยังไม่ต้องอ่านภาษาไทยก็ได้อ่านอะไรไม่ออกเลยดีกว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมนะมันจะอยู่ในห้องสอบได้ไหมงั้นเรารีบย้ายโรงเรียนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะทำข้อสอบไม่ได้นู่นนี่มันกลายเป็นความพวักพวงที่เอาจริงๆคืออาจจะไม่ตรงประเด็นความตรงประเด็นคือ เราทํายังไงที่เราจะดูแลลูกในวัยปฐมวัยให้ดีที่สุดให้เขาได้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวตนให้แข็งแรงที่สุดทั้งร่างกายจิตใจและสมองสติปัญญาของเขาพอมีการสอบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทําให้ทุกคนไปไป,ไปพะวงอยู่ที่ปลายทางตรงนั้นนะคะกลายเป็นแบบเหมือนเราปีนหน้าผาขึ้นไปเพื่อที่จะเจอว่ามีหินก้อนใหญ่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราไปล้วไปพวงกับมันมากเกินไปในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เลยมีการ ตราขึ้นมามีการเขียนเอาไว้ในมาตราที่เขาใช้คําว่ามาตรามาตราที่แปดเขียนว่าการจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัยแต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวยัยอันนี้เท่าตามที่เราเข้าใจนะเราเข้าใจว่าในฉบับที่คณะทํางานด้านเนี้ยส่งไปค่ะ อาจจะไม่ใช่คํานี้คือคิดว่าคงมีความเฉพาะเจาะจงมากเลยทีเดียวว่าไม่มีการสอบแต่ว่าพอมันพอมันเป็นฉบับประกาศใช้จริงอะเนาะมันก็ต้องคอมโพม,มัยใช่ไหมต้องมีความแบบอ่าเปิดช่องไว้น้อยใช้คํากํากวมนิดหน่อยในมาตราเน,นี้ยมันก็เลยมีการเขียนประมาณว่าต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กประถมไว ในวงเล็บในมุมของคนอ่านในมุมผู้ปกครองก็คือความพร้อมคืออะไรเตรียมความพร้อมคืออะไรก่อนมีมีช่องเปิดช่องว่างให้ตีความนะจ๊ะกฎหมายประเทศนี้ชอบมีความกำกวมแล้วก็บอกว่าต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวยัยอันนี้คือคือสิ่งที่อยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งในบรรดาของผู้ผู้เขาเรียกแหละ ผู้ทำงานทางด้านเนี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าในเมื่อพระราชบัญญัติประกาศใช้แล้วเราก็มีการบอกว่าเราจะไม่มีการสอบแข่งขันกันอีกแล้วอย่างเงี้ยโรงเรียนที่ยังยังประกาศออกมาว่าว่ายังมีการสอบแข่งขันนี่หมายความว่าไงคือหมายความว่าก็กจะทำเหรอก็เป็นฟีลแบบเป็นฟีลเหมือนกับตำรวจที่รู้อยู่แล้วว่าเจอทางมาลายจะต้องหยุดให้คนข้ามแต่ก็ก็ไม่หยุดไง คือถ้าเป็นคนทั่วไปเราเข้าใจได้นะว่าอ่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่เคยรู้เลยโตมาในถ้ำไม่รู้หรอกว่าทางมาลายมันต้องอยู่น่ะมันก็พอจะกลมกลแมเข้าใจก็ได้วะแต่ว่านี่พี่เป็นตำรวจไงก็คือพี่เรียนกฎหมายมาพี่ก็ต้องรู้ดิว่านี่มันทางมาลายอย่างเงี้ยแล้วว่านี่มันก็คือคล้ายๆกันหรือเปล่าวะ่ะคือนี่คือคนที่ทําโรงเรียนอนุบาลเนาะทําการศึกษาต้องรู้แหละ มันคงต้องอยู่ในการอบรมอะไรบ้างแหละว่าพระราชบัญญัตินี้มันประกาศออกมาแล้วแล้วมันมีการพูดถึงการการสอบแต่ก็ยังทําให้มีอยู่ในยังดันทุลังให้มันมีอยู่เนี่ยเอ๊มมันคือพออะไรวะคือทําไมถึงยังยังทำมันยังมูฟออนไม่ได้อ๋อคือยังเฮ้ยไม่ได้นะผู้ปกครองเขายังอยากได้อะไรเงี้ยมีหลายๆโรงเรียนที่ที่มีความกล้าหาญมากขึ้นแล้วในการทําเช่นโรงเรียนสาธิตสาธิต,ธตมอสวประสานมิตร น่าจะทำมาปีสองปีแล้วนะคะก็คือใช้การจับฉลากเข้าสถตว์เกษตรเพิ่งเพิ่งประกาศเมื่อปีเนี่ยล่าสุดนี้ว่าก็ใช้การจับฉลากเข้าเหมือนกันคืออาจจะอ้างว่าด้วยโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าก็ก็มูไปสู่ด้านนี้แล้วแต่อีกหลายๆโรงเรียนก็ยังคงยืนยันที่จะใช้การแบบเขาไม่ใช่ตอนนี้เขาไม่ไมใีใครใช้คําว่าทดสอบแล้ะแต่ก็เปลี่ยนคําเช่นรการประเมินความพร้อมประเมิน,มพ,มมนพัฒนาการซึ่งเอาจริงๆปะ เครียดกว่าเดิมอีกนะเครียดกว่าบอกว่าสอบอีกพ่อแม่เพราะว่าเราเข้าไปเห็นแบบคอมเมนต์คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบแล้วคืออะไรคือการทดสอบความพร้อมคืออะไรแบบเราฉันจะได้เตรียมลูกถูกเพราะตอนเนี้ยทุกคนเตรียมลูกมาเพื่อทําข้อสอบชุดเก่าข้อสอบชุดเดิมที่ที่พเราพอจะเดาได้ว่าโรงเรียนจะออกมาแบบไหนเพราะโรงเรียนทํามาแล้วยี่สิบกว่าปีอะโอเคลูกลูกฉันจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะเป็นแนวข้อสอบสาธิตบลาบลา,บา,บาแต่ตอนนี้เอ้พอโรงเรียนบอกจะสอบ แบบใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมทำไงอะเอาบอกดีเดี๋ยวจะได้เตรียมมันกลายเป็นว่าเหมือนเคว้งคว้างหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็เกิดความเครียดในหมู่ผู้ปกครองและอาจจะเครียดในหมู่เด็กด้วยก็เป็นไปได้มันก็เลยน่าสนน่าสนใจแล้วก็น่าสงสัยแล้วก็น่าจะคุยกัน คือเหตุผลที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยในรายการวันนี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่แล้วจริงๆที่ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กประถมวัยแล้วก็มีเนื้อหาใจความส่วนหนึ่งที่พูดเรื่องการสอบเข้าการทดสอบเพื่อที่จะเข้า่าโรงเรียนอย่างเนาะอย่างอย่างแม็กซิมัมก็คือการสอบเข้าปนหนึ่งเพราะว่าพระราชบัญญัติมันครอบวอร์แค่เด็กหกขวบเนาะดังนั้นมันก็ มันก็จะกินความได้แค่การสอบเข้าปอนหนึ่งและอนุบาลมันไม่ควรจะมีการสอบเข้าอยู่แล้วอะแต่ว่าโอเคมันก็ยังมีบางโรงเรียนทำเนี่ยคือเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้อาจจะยังอาจจะยังไม่แน่ไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสิ่งนี้อยากชวนไปอ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากชวนอ่านสัมภาษณ์ที่เราเคยคุยกับครูก้าเอาไว้เมื่อประมาณสองสามปีก่อนค่ะเรื่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้แหละว่าทําไมมันถึงสําคัญ ทำไมเราถึงควรจะมีแล้วทําไมวัยปฐมวัยเนี่ยมันถึงควรได้รับการปกป้องควรที่จะปล่อยให้เขาได้เป็นเด็กอย่างเต็มที่จริงๆโดยที่ไม่ต้องมีการมากังวลเรื่องการสอบเข้าโรงเรียนใดๆก็ตามแต่เนี่ยลองเซิร์ชได้ค่ะว่าอยู่ในเว็บไซต์ MOM อ่าลองเข้าไปลองเข้าไปหาได้ค่ะก็จะมีมีสัมภาษณ์อันนี้อยู่ซึ่งเราอยากชวนอ่านจริงๆคือ มันทําให้เราในวันนั้นที่เราก็คิดว่าเออเราก็มีภาพต่อการศึกษาประมาณนึงนะแต่พอไปคุยกับครูวันนั้นแล้วเราเข้าใจมากขึ้นว่าระบบที่มันบิดเบี้ยวมันส่งผลกับผู้ปกครองมันส่งผลกับเด็กๆจริงๆแต่ถามว่าอ่านแล้วจะสบายใจขึ้นไหมก็ไม่หรอกเพราะว่ามันคืออีโคซิสเต็มอะที่ทุกอย่างมันจะต้องมันจะต้องรองรับถ้าลูกโอเคลูกฉันเรียนจบอนุบาลมา,มาแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จัก กอไก่ขอไข่ไม่รู้อะไรเลยแล้วลูกฉันจะไปต่อโรงเรียนปถมได้ยังไงในเมื่อโรงเรียนปถมที่มีความเข้าใจในในวัยปฐมวัยจริงๆในเด็กปนหนึ่งที่ว่าเด็กปนหนึ่งอาจจะเข้ามาแบบเบลอเลยนะคือไม่รู้เลยอะไรคะกอไก่ฉันไม่รู้จักอะไรมาก่อนเนี่ยมีโรงเรียนปฐมสักกี่แห่งที่ที่ยอมรับที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กพวกนี้และใจเย็นกับเขาว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะรู้และเขาจะรู้ได้ มันมีไม่เยอะโรงเรียนประถมที่เป็นโรงเรียนทางเลือกหรือเป็นโรงเรียนที่ที่ใจกว้างกว่านั้นน่ะมันอาจจะมีไม่เยอะมากตามที่พ่อแม่เข้าใจก็เลยทําให้พ่อแม่ก็มาเครียดพอลูกอยู่ประมาณอนุบาลสามพออย่างเขียนไม่ได้ก็จะเริ่มเครียดละว่าเฮ้ยถ้าไปปนหนึ่งแล้วเขาจะรอดหรือไม่รอดวะมันมันเข้าใจได้อะเออเพราะเราเป็นพ่อแม่เราก็เข้าใจเหมือนกันมีมีเพื่อนผู้ปกครองเราหลายๆคนที่ก็วันไหว ว่าแล้วแล้วปหนึ่งลูกจะเป็นยังไงวะเขาจะโอเคไหมเขาจะไปเครียดตอนเขาอยู่ปหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่มีคําตอบนะไม่มีไม่มีใครให้คําตอบเราได้ดีที่สุดส่วนตัวเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยว่าเมื่อถึงตอนนั้นแล้วลูกจะซัฟเฟอร์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือไม่รู้อะไรเลยไม่เขียนเขียนเลขสี่เขียนกับด้านอยู่เลยอะวันก่อนนั่งไปนั่งกินข้าวแล้วก็เอากระดาษมานั่งเขียนแล้วก็นี่คุณแม่หนูเขียนเลขสี่เพราะว่าอ่าช่วงนี้คุณครูเขาจะแบบ เหมือนค่อยๆให้เรียนทีละเลขอะคือเรียนอาทิตย์ละเลขทำไมมันช้าขนาดนี้ก็คือเรียนเลขหนึ่งไปเลยหนึ่งอาทิตย์นะทำกิจกรรมอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วอาทิตย์นะั้นคือที่านางนะ่าจะเจอเลขสี่เข้าไปเขาเขียนคุณแม่นูเขียนได้ค่ะปรากฏเอามาดูโอเคลูกเยี่ยมเลยเขียนผิดด้าน, <c oughs> นรูปวดหัวมากแต่ว่า ก็คือเออคือมันไม่ได้มีความคาดหวังอะไรไงก็โอเคได้ลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เขียนแบบของแม่ให้ดูนะแบบนี้อ่ะแต่ถ้าหนูถ้าเมื่อไหร่หนูพร้อมหนูเขียนแบบแม่นะลูกเขียนไ่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคืออย่างเงี้ยคือมีเด็กที่แบบไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยค่ะอยู่อ่ะเราก็ไม่รู้หรอกวะไปตอนไปตอนหนึ่งแล้วมันไปนั่งเออไปนั่งอองอยู่ในห้องเพื่อน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 เอา grammar ภาษาอังกฤษอะไรกันจ้าครอฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี้ยมันก็จะเป็นไปได้แต่ว่า เออมันก็ชีวิตก็คือรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองละมัง้งอืมสําหรับเรานะสําหรับเราแต่ว่าเราเข้าใจได้ถ้าผู้ปกครองจะหวั่นไหวจะรู้สึกเครียดเพราะว่าระบบบ้านเรามันไม่สิงกันเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรที่เอื้ออํานวยให้เราสักอย่างเลยอะแล้วมันก็ก็เลยทําให้เราต้องเนี่ยแหละตกอยู่ในความกังวลกันไปหมดในทุกทางหันไปทางไหนก็ก็หาทางออกไม่ได้แต่ว่า ถ้าถามเราสำหรับเรานะสำหรับเราเรายังคิดว่าพ่อแม่คือคือเสียงสวรรค์จริงๆพ่อแม่คือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรแล้วว่าคนที่อยู่รอบตัวเด็กคือโรงเรียนเนาะคือพ่อแม่แล้วก็ตัวเด็กเองเด็กๆอะ่ะยังเขายังปกป้องตัวเองไม่ได้หรอกเขาเขายังไม่รู้ว่าอะไรเขาควรจะได้อะไรเขารู้แค่ว่าตอนนี้เขาอยากทําอะไรคือเขาอยากเล่นเขาอยากแค่ แค่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วก็เล่นสนุกไปวันๆเท่านั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่สุดในชีวิตเขาจริงๆไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าพ่อแม่เราว่านะสําหรับเด็กๆใครสักคนที่เขารักแล้วก็แบบขอแค่ได้อยู่กับแม่ทั้งวันก็คือหนูมีความสุขละค่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องการการพัฒนาอะไรเลยค่ะถ้าไปถามเด็กแล้วว่าเขาต้องการแค่นั้นคนที่จะดูแลปกป้องและมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวัยของเขาได้คือพ่อแม่และโรงเรียน แต่ก่อนเราเคยเชื่อว่าโรงเรียนอะคือเราเคยให้เครดิตอะโรงเรียนมีมี accountability บางอย่างมีเครดิตบางอย่างที่ที่พ่อแม่เชื่อว่าได้ว่าโอเคถ้าโรงเรียนบอกว่ามาแบบนี้มันก็คือดีค่ะเชื่อค่ะอย่างเงี้ยแต่ละว่าพ่อแม่รุ่นเราอะแอคทีฟมากนะเราคือเราคือแอคทีฟพาร์เรนต์สุดๆเลยนะคนรุ่นเราเนี่ยเราอ่านความรู้กันมากมายมีตําราลเลี้ยงลูกออกมาไม่เคยมียุคสมัยไหนที่มีตําราลเลี้ยงลูกออกมาเยอะขนาด เท่าปีสองพันในยุคปีสองพันเนี่ยสองพันตั้งแต่สองพันสิบหกสิเจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยตำราเลี้ยงลูกออกมาเยอะมากมีหนังสือหมอประเสริฐประมาณร้อยห้าสิบหกเล่มได้ละมัง้งท,ท,ที่ที่อ่านกันจนจะอ่านจนท่องจําตําราของหมอได้แล้วอย่างเงี้ยเราว่าพ่อแม่ยุคเนี่ยเป็นยุคที่ทุกคนใฝ่หาความรู้ทุกคนมีข้อมูลอยู่ในมือเต็มไปหมดแต่ว่ามันจะนําไปสู่สองทางหนึ่งคือพอรู้แล้ว แล้วพอหันไปมองระบบที่เรามีหันไปมองสิ่งที่เรามีอยู่ในมือแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้ด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ในมือมันทําให้เราเป็นไปตามอุดมคติไม่ได้เลยงั้นก็งั้นก็ไม่เป็นไรเราใช้ทุกศรรพรกําลังที่มีในการเลือกสิ่งที่ดีสุดให้ลูกไปเลยนี่คือทางออกที่หนึ่งกับอีกทางคือแม่งก็ไม่ได้ไงคือทุนต้นทุนฉันก็ไม่มีไม่ได้มีอะไรเลยงั้นก็เอาวะเอาเท่าที่ได้ ได้แล้วก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดลวกันแล้วก็โรงเรียนหรือว่าสังคมมันจะให้อะไรได้ก็เอาตามนั้นอะ่ะก็คือปร่งละกับอีกกลุ่มก็คือแบบคือละทิ้งไปเลยนะคือปฏิเสธระบบทั้งหมดแล้วก็จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดราะว่าตอนเนี้พ่อแม่ทุกคนรู้ว่าอะไรที่ดีแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทําให้เราอาจจะกล้าหรือไม่กล้าทําอะไรบางอย่างตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเช่น ฐานะก็ดีความพร้อมก็ดีหรือความกังวลว่ากลัวว่าลูกจะไม่ประสบความสําเร็จในอนาคตกลัวว่าลูกจะแบบไม่มีงานทําในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งมันคือความกังวลของคนรุ่นเราจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เราก็กังวลแบบนั้นถ้าลูกไม่ได้จบคณะนี้แล้วลูกจะไม่มีงานทําหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่คือคือคนสําคัญจริงๆอะเสียงของเรามันมีค่า จริงๆดูอย่างเคสนี้ก็ได้อ่ะอีกเคสประกาศเนี่ยสามข้อเนี่ยที่ผ่านไปแค่หนึ่งวันอ่ะมันทําให้ประกาศที่ผอ,อแกอ้างว่ามันใช้มาตั้งหลายปีแล้วอ่ะมันถูกเปลี่ยนภายในหนึ่งวันอ่ะเพราะว่าเสียงของคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเด็กมันก็ต้องร้องไห้ได้ซิวะพี่แล้วก็เออผอ,อแกก็คงรู้สึกว่าเออเออก็ใช่เนาะเออเพิ่งรู้จริงด้วยเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตั้งหลายปีเพิ่งรู้เนี่ยว่าเด็กร้องไห้ได้แล้วก็เปลี่ยนประกาศแสดงว่ามันก็ มันก็ได้ปะวะคือมันก็เป็นไปได้นี่นาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันต้องอยู่บนพื้นฐานของว่าเรากําลังทําประโยชน์สูงสุดให้กับเด็กนะไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้กําลังต้องการสร้างออมาตรฐานหรือว่าสร้างความเสมอภาคสร้างความแฟ์สร้างระบบที่แฟ์ที่สุดเพื่อให้ลูกของเราได้เข้าเรียนที่นี่อย่างอย่างแฟ์แฟ์แฟของผู้ใหญ่กับแฟ์ของเด็กเราว่ามันไม่เหมือนกันอนะ แฟร์ของผู้ใหญ่คือคนที่เก่งที่สุดก็ต้องได้ข้าวสิหรือคนที่พร้อมที่สุดก็ต้องได้ข้าวอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลนะ่าจะต้องเริ่มมาจากความเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของเด็กคืออะไรเด็กต้องการอะไรถ้าเราคิดว่าเด็กเด็กวัยเล็กขนาดนี้เขาควรจะได้โอกาสในการเล่นและไม่ต้องกังวลเรื่องอะคาเดมิกใดๆทั้งสิ้นเพราะมันยังไม่ใช่เวลาของเขาถ้าเรายังอยากจะมีฟินแลนด์ยังอยากจะมีญี่ปุ่นเป็นไอดอลอยู่อ่ะงั้นเราก็ต้องก็ต้องเชื่อแบบเขาให้ได้เหมือนกันว่า เออก็เขาก็ยังไปรอดได้อะเขาก็ยังเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีคุณภาพประชากรมีประชากรที่มีความสุขที่สุดในโลกอยู่ได้เงี้ยถ้าเราเลือกอยากจะมีไอดอลแบบนั้นอ่ะแล้วทําไมเราถึงยังจะต้องมาติดกับอะไรตรงนี้วะแล้วถ้าเรากังวลว่าแล้วลูกจบอนุบาลไปแล้วเข้าปถมไงมันไม่มีที่มาที่ไปล่ะเฮ้ยเราคือคนที่ถือเงินเว้ยเราคือคนที่เราคือคนที่ถือเสียงอะเอาไว้อยู่อะ ถ้าเราต้องการแบบไหนเราคิดว่าเราส่งเสียงออกไปได้อะแล้วมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเองตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแหละแต่มันมันในกลุ่มที่ต้องใช้เงินอะมันมันมีโรงเรียนอ่ะนีอย่างเนี้ยช่วงหลายหสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสเช่นโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์มีกระแสโรงเรียนโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่น่าสนใจ ที่เราพอเราอ่านข่าวแล้วเราสึกว่าโหแปลกใหม่เจ๋งเท่อยากให้ลูกไปเรียนเนี่ยแต่ว่าโห oh, ค่าเทอมแพงจังเลยทุกรงเรียนที่เราเคยดูอะโอค่าเทอมมันต้องใช้ใช้เงินจนํานวนหนึ่งในการเข้าโรงเรียนนั้นมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าการศึกษาไม่ไม่ควรจะถูกอะการศึกษาที่ดีมันก็ต้องมาพร้อมกับการลงทุนและที่ดีที่สุดคือรัฐควรจะต้องลงทุนไม่ใช่เราแต่ตอนนี้ในเมื่อพอรัฐไม่ลงทุนใครที่พอที่จะมีกําลังก็เลยต้องไปเสียงเงินเอง แต่ไม่ใช่การแบบเราเราเคยเราเห็นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้ก็เนี่ยก็ค่าเทอมแพงแบบนี้ไงแบบความเรื่อ้ําอะไรเงี้ยใช่เวย้ยมันตอนนี้มันจะเป็นต้องเลือ่อรังจริงหว่าก็เข้าใจอะ่ะเราก็อยากได้การศึกษาที่แบบสุดยอดลำ้ลำล้ไปเลยแต่เราก็ไม่มีตังส่งลูกเราเรียนเหมือนกันเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดเราเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่เราเอาในบ้านเราเองก่อนแหละใช่เวย้ยเอาลูกเราให้รอดก่อนแต่เราก็ต้องอย่าลืมที่จะ เอาลูกคนอื่นให้รอดไปด้วยเหมือนกันอ่ะพอสุดท้ายแล้วเด็กทุกคนมันจะมาโครจรมาเจอกันเว้ยในในเวลาของเขาอ่ะอีกสิบสิบห้าปีเขาจะโครจรมาเจอกันในสังคมของเขาในวันนั้นในวันที่มันคือยุคของเขาจริงๆอะไม่ใช่ยุคของเราแล้วมันคือยุคที่เราจะต้องเ,อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ส่งสวัสดีสวัสดีวันจันทร์นั่นคือยุคของเราในอีกยี่สิบสาสิบปีข้างหน้าเว้ยนั่นคือที่ทางของเราแต่ว่าเด็ก รุ่นเขาเนี่ยที่ตอนนี้อายุสี่ห้าขวบเขาจะมาเจอกันนะอีกสิบยี่สปีข้างหน้าแล้วสังคมในตอนนั้นจะเป็นยังไงเรามีเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงมากระดับโลกโรงเรียนอินเตอร์พูดได้เจ็ดภาษากับเด็กที่ยังอยู่ในโรงเรียนที่ห้ามร้องไห้ถ้าร้องไห้โดนหักสมคะแนนต้องใส่กระโปรงให้มีความยาวต่ํากว่าข่าลงมาสมนิ้วยาวกว่านั้นก็ไม่ได้นะแล้วก็สูงกว่านั้นก็ไม่ได้เหตุผลคืออะไรไม่รู้ จะต้องตัดผมให้ได้ทรงนี้เท่านั้นจะต้องเปิดดู MV เพลงบ้านเกิดเมืองนอนทุกวันและร้องเพลงให้ได้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเรามีเด็กที่มาจากหลากหลายคุณภาพการศึกษามากๆนะแล้วเราจะโครจรมาเจอกันในวันในอีก2ี่สิบปีข้างหน้าในวันที่ทุกอย่างมันจะเหลื่อมล้ำกว่าทุกวันนี้อีกนะแล้วเราจะสบายใจแล้วเราจะวางใจให้ลูกเราอยู่ในในตรงนั้นลูกเราอยู่ตรงไหนก่อนลูกเราอยู่ตรงไหนแล้วตัวเขาจะเป็นยังไงเราว่า มันน่าขิดอ่ะเราโตคนเดียวไม่ได้อ่ะเราอยู่ในสังคมหรือเราจะหนีไปเลยก็ได้สุดท้ายทุกคนอาจจะหนีไปจากที่นี่เลยก็ได้แล้วคนที่ยังอยู่ล่ะจะทํำยังไงแต่ว่ามันเป็นคําถามที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องเอาตัวเองให้รอดใช่ฉันยังคงสนับสนุนให้ทุกคนเอาตัวเองให้รอดค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราต้องพากันให้รอดไปให้หมดด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างความเป็นธรรมให้กับคนอื่น,น่ะมันก็จะเกิดความเป็นธรรมให้กับตัวเราเองนี่แหละ แล้วสุดท้ายมันก็คือมันก็คือโลกที่ลูกเราจะต้องอยู่ไปในวันข้างหน้าแล้วว่าเราช่วยกันได้เดรุกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ